พันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่สังเกตการบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงพร้อมระบุถึงการควบคุมการชุมนุมโดยกล่าวว่าตำรวจพยายามไม่ใช้ความรุนแรงแต่พบว่าผู้ชุมนุมมีการใช้ระเบิดปิงปองคว้างปาก้อนหินใส่ตำรวจควบคุมฝูงชนซึ่งตำรวจประกาศเตือนให้หยุดการกระทำเพราะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายแต่กลุ่มผู้ชุมนุมไม่ยอมปฏิบัติตามอีกทั้งเจ้าหน้าที่มีการประกาศเตือนหลายครั้งว่าการชุมนุมผิดกฎหมายอย่าใช้อาวุธเมื่อผู้ชุมนุมไม่เชื่อฟังเจ้าหน้าที่จึงต้องบังคับใช้กฎหมายตามกรอบที่กฎหมายให้อำนาจไว้ตั้งแต่การประกาศประชาสัมพันธ์จนถึงเริ่มใช้แก๊สน้ำตาและกระสุนยางตามหลักสากลเพื่อไม่ให้ฝ่าแนวกั้นเจ้าหน้าที่ผ่านเข้ามาอย่างถนนวิภาวดีรังสิตรวมทั้งระงับยับยั้งไม่ให้เกิดสถานการณ์บานปลายจนเกิดความวุ่นวายเรามีการใช้ทั้งแก๊สน้ำตาและกระสุนยางนะครับเนื่องจากว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมฝูงชนนะครับเนื่องจากว่าเป็นเครื่องมือที่ได้รับมาตรฐานแล้วก็เป็นเครื่องมือที่ต่างประเทศเขาก็ใช้กันนะครับก็เราก็ยังคงมีการเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่นะครับอยากจะให้เดินทางกลับบ้านยกเลิกการชุมนุมนะซึ่งผู้สื่อข่าวเองที่อยู่บริเวณนี้ก็ได้รับทราบอยู่แล้วนะครับผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้แทนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งท่านได้กรุณาส่งผู้แทนลงมาสังเกตการนะครับได้ชี้แจงให้ผู้แทนท่านทราบนะครับแล้วก็ได้นำท่านไปสังเกตการชุมนุมที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยกับตัวแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เดินทางมาสังเกตการในการชุมนุมในครั้งนี้ด้วยอย่างไรก็ตามยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจำเป็นต้องรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายในวงกว้างและส่งผลกระทบกับประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน